เลยถ่ายเลยเชิญว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินอะไรเอ่ยโหนี่นะคะก็คือทุเรียนหรือดูเรียนนั่นเองนะคะโหหอมมากโอ้นี่ไหมแล้วก็รูปทรงของทุเรียนลูกนี้นะคะจะรูปทรงแปลกมากเลยอ่ะแพนด้าอยากกินไหมเนาะอยากกินไหมครับโอ้ยอยากกินเนาะเราจะมาดูมันมีกี่ภูเนี่ย1 2 3 4 5มี5ภูนะคะโอเคเราจะมาเลือกก็จะมาปอกทุเรียนกันนะคะซอฟสีเหลืองแล้วไม่ว้าวเก๋เลยลูกนี้คือไม่ค่อยสุกเจ็บมือมากเลยมันก็จะมีแบบครูที่ไม่มีนะคะมันก็จะแบบโล่งๆแบบนี้เนาะแข็งมากเลยนี้ต้องใช้มีดแต่ทุเรียนอันนี้นี่คือแบบของไม่ยากเอามีดไปโดนลูกทรงมันสินี่แกยังไงอ่ะน้องทำเละแล้วอ่ะเรียนครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยคือแบบไม่ค่อยแบบทำเป็นเลยอ่ะทุกทีจะให้ร้านปอกให้นะกลัวเปลือกทุเรียนไหมกลัวโดนตกไหมโอ้ยตอนนี้มันเละแล้วตอนนี้เราก็จะเอามีดอย่างเงี้ยออกเส้นตรงนี้เหรอได้ไหมใช่ใช่
เหนื่อยเซซ่าอารยธรรมก็เก็บไปขอบคุณและนี่ก็คือสุดท้ายท้ายสุดไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าลุ้นๆ นะคะเนี่ยโอ้เนาะ1 2 3มีจริงด้วยเป็นไงแพนด้าโอ้ลูกแล้วนี่นะคะก็คือทุเรียนภูสุดท้ายท้ายสุดของลูกนี้แกะเลยได้แล้วทุเรียนหนึ่งลูกไม่สนใจอีกแล้วเห็นไหมคะมี1 2 3 4 5มี5ภูนะคะเราจะมากินกันไปดูเลย
อร่อยไหมอร่อยไหมครับชอบกินทุเรียน